ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทยพื้นที่ในจังหวัดหนองคายมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญหลายแห่งซึ่งพบวัตถุโบราณรุ่นเดียวกับยุคบ้านเชียงหรืออาจจะเก่าแก่กว่าอยู่ในตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อซึ่งหากมีการขุดค้นเพิ่มมากขึ้นก็คาดว่าน่าจะพบหลักฐานของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากขึ้นเช่นกันและในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายนั้นเคยเป็นแหล่งเหมืองที่สำคัญซึ่งคนในยุคโบราณนำมาทำเครื่องมือสำริดในตำนานอุรังคธาตุเรียกดินแดนแถบหนองคายเวียงจันทน์ว่าแคว้นสุวรรณภูมิและท่านมหาศีลาวีระวงศ์นักปราชญ์คนสำคัญของลาวได้กล่าวว่าแถบหนองคายเวียงจันทน์มีกำเนิดและพัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆกับบ้านเมืองบริเวณแอ่งสกลนครซึ่งก่อนที่พวกล้านช้างจะเคลื่อนย้ายลงมารองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยาได้ประมาณกลุ่มประชากรที่อยู่ในแถบนี้กลุ่มแรกคือพวกคาซึ่งพูดภาษามอญคะเมรพวกไทยและชนเผ่าอื่นๆในน่านเจ้าพวกจามพวกเวียดส่วนพวกลาวเชื่อกันว่าย้ายเข้ามาทีหลังสุดในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่บนพื้นที่จังหวัดหนองคายในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ที่มีข้อความว่าเบื้องตะวันออกเท้าฝั่งของเวียงจันทน์เวียงคำเป็นที่แล้วซึ่งการกล่าวถึงเมืองเวียงจันทน์เวียงคำในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแสดงให้เห็นขอบเขตของราชอาณาจักรสุโขทัยเมืองเวียงคำเวียงคุกซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองเวียงจันทน์ปรากฏชื่อเรียกทางฝั่งหนองคายปัจจุบันว่าเวียงคุกที่อำเภอเมืองติดเขตอำเภอท่าบ่ออยู่ตรงข้ามกับเมืองเวียงคำหรือเมืองทรายฟองทางฝั่งลาวความสำคัญของเมืองเวียงคำเวียงคุกนั้นนับเป็นแหล่งศึกษาพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของคนหนองคายโบราณรวมทั้งที่ตั้งของวัดพระธาตุพังพวนซึ่งอยู่ถัดจากแม่น้ำโขงเข้ามา5กิโลเมตรมีซากวัดและพระสถูปเจดีย์รูปแบบต่างๆซึ่งเห็นศิลปะล้านช้างได้อย่างชัดเจนในตำนานอุรังคธาตุก็ปรากฏชื่อเวียงงัวว่าพระรัตนเถระและพระจุลรัตนเถระได้นำพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง3องค์มาประดิษฐานไว้ที่โพนจิกเวียงงัวเชื่อว่าเป็นพื้นที่ในบ้านฝางตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งคำว่าโคเป็นภาษาแขกซึ่งเขมรนำมาใช้เรียกกัวและในตำนานเรื่องนางอุษากับท้าวบารดก็ปรากฏชื่อของท้าวบารดอยู่ในเมืองปะโคเวียงคุกด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเชื่อว่าชาวเวียงจันทน์เวียงคำคือกลุ่มที่อพยพไปสร้างเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยและท่านยังชี้ชัดลงไปว่าชาวสยามในเขตที่ราบรุ่มภาคกลางของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือชาวเวียงจันทน์เวียงคำซึ่งเคยรุ่งเรืองมาก่อนในพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองโดยลักษณะของการขยายอาณาจักรของชาวเวียงจันทน์เวียงคำเป็นไปเพื่อหาเส้นทางออกสู่เมืองท่าชายฝั่งทะเลในยุคสมัยที่ล้านช้างรุ่งเรืองในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้นมีเมืองโบราณหลายเมืองที่ปรากฏชื่อมาโดยตลอดเช่นเมืองพรานพร้าวเมืองปะโคเมืองเวียงคุกเมืองปากห้วยหลวงหรือเมืองพลพิสัยในปัจจุบันพงศาวดารล้านช้างได้กล่าวถึงเมืองปากห้วยหลวงเมื่อปีพุทธศักราช1894มีใจความว่าพระเจ้ากรุงอินทปัตนครตรัสถามเจ้าฟ้างุ้มที่ลี้ภัยจากเมืองหลวงไปอาศัยอยู่กับพระมหาเถระปาสมันที่นครอินทรปัตว่าคิดถึงนครล้านช้างหรือไม่เจ้าฟ้างุ้มก็กราบทูลว่าคิดถึงด้วยพลัดพรากมานานหลายปีพระเจ้าอินทรปัตจึงตรัสถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นเราจะอนุญาตให้กลับไปซึ่งเวลานั้นตรงกับราชการของพระเจ้าอู่ทองของกรุงศรีอยุธยาขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงจึงหวังให้เจ้าฟ้างุ้มไปยึดนครล้านช้างเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้จัดกองทัพมีกำลังพล 10,000 ให้ไปตีเมืองหลวงเมื่อปีพุทธศักราช1894เจ้าฟ้างุ้มได้ตีหัวเมืองน้อยใหญ่ลายทางแม่น้ำโขงจนถึงเมืองปากซันและมีสุภาพอักษรไปกรีกล่อมหัวเมืองลายทางคือเมืองสีโคตบองเมืองห้วยหลวงและเมืองไผ่นานให้เข้าร่วมแต่เมืองสีโคตบองและเมืองห้วยหลวงไม่เข้าร่วมจึงถูกเจ้าฟ้างุ้มเข้าตีและสามารถเอาชนะพระยาสุวรรณคำผงผู้เป็นปู่ได้และสถาปนาตัวเองเป็นพระยาฟ้างุ้มแหล่งล่าธรณีครองนครร้านช้างหลวงพระบางในเวลาต่อมา
ในยุคของสมเด็จพระโพธิสารราชเป็นเจ้านครร้านช้างก็ได้พบศิลาจารึกหลักที่88ที่วัดแดนเมืองปัจจุบันเรียกว่าวัดปัจจันตบุรีอยู่ในเขตตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยซึ่งตรงกับพุทธศักราช2078จารึกด้วยรูปอักษรไทยน้อยซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่สำรวจพบในปัจจุบันและในยุคสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งขึ้นครองราชอาณาจักรล้านช้างในราวปีพุทธศักราช2093ถึง2115ได้สร้างอาณาจักรล้านช้างให้เจริญด้วยศิลธรรมและวัฒนธรรมเป็นอันมากจากจารึกที่พบในวัดพดุงสุขหนึ่งหรือวัดถิ่นดุงตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนับว่าเป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในยุคสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งตรงกับพุทธศักราช2094ที่พระองค์พระราชทานที่ดินแก่วัดศรีสุวรรณเมืองห้วยหลวงหรืออำเภอพลพิสัยในปัจจุบันและพบจารึกอีกหลายแห่งที่วัดต่างๆเช่นจารึกวัดทุ่งกวนวันตำบลกวนวันอำเภอเมืองตรงกับปีพุทธศักราช2097วัดจอมณีตำบลมีชัยอำเภอเมืองตรงกับปีพุทธศักราช2098จารึกวัดปะขาวหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดศรีคุณเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายตรงกับปีพุทธศักราช2103จารึกวัดศรีสุพรรณอารามหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดศรีเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายตรงกับปีพุทธศักราช2109และจารึกวัดคงกระพันชาตรีตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยเป็นต้นและที่วัดช้างเผือกตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายก็เป็นวัดที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนำขบวนทหารช้างม้าพระไม้แก่นจันทร์พระพุทธรูปเชียงแสนและทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมากโดยมีพระนางสองสีตามเสด็จมาด้วยซึ่งพระองค์อพยพครอบครัวข้าราชบริพารกองทัพและราษฎรเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่งมาที่เมืองเวียงจันทร์เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงหนีทัพพม่ามาอยู่ที่นครร้านช้างเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2101ซึ่งช้างเผือกคู่บารมีได้ป่วยและล้มตายลงก่อนที่จะถึงกรุงร้านช้างเวียงจันทร์จึงได้ก่อเจดีย์และสร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดช้างเผือกกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้รับรองว่าวัดช้างเผือกนั้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2106ซึ่งมีอายุถึง460ปีนับถึงปีพุทธศักราช2566นี้และในยุคของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้สร้างเจดีย์ไว้หลายแห่งรวมทั้งมีการประดิษฐานเจดีย์โบราณหลายแห่งทรงสร้างพระพุทธรูปองค์ตื้อ3องค์ในปีพุทธศักราช2105ประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์2องค์และอยู่ที่วัดน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีก1องค์รวมถึงได้สร้างพระสุขพระเสริมและพระสายอีกซึ่งพระพุทธรูป3องค์นี้มีตำนานว่าพระราชธิดาของพระองค์ได้สร้างไว้ประจำพระองค์ภายหลังสยามเข้าไปปกครองร้านช้างเวียงจันทร์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3มาไว้ที่สยามซึ่งปัจจุบันพระสุขได้แหกแพจมลงแม่น้ำโขงที่เวิร์นสุขอำเภอพลพิสัยระหว่างอัญเชิญมาส่วนพระเสริมได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดประทุมวนารามและพระไสยประดิษฐานอยู่ในวัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายลุกเข้าถึงรัชสมัยของพระเจ้าองค์เวียดซึ่งขึ้นครองร้านช้างเวียงจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2250ปรากฏชื่อเมืองเวียงคุกในพงศาวดารร้านช้างมีใจความว่าพระบรมราชาเจ้าเมืองศรีโคตบองไม่ยอมอ่อนน้อมได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงคุกและเมืองทรายฟองแต่ถูกกองทัพเวียงจันทร์ตีแตกพ่ายไปและในปีพุทธศักราช2320ในยุคสมัยของพระเจ้าสิริบุญยสารเป็นเจ้านครเวียงจันทร์ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรีของสยามได้ให้พระยาสุโภยกทัพมาตีเจ้าพระวรราชภักดีจนเสียชีวิตเป็นเหตุให้พระเจ้าตากสินมหาราชทรงสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพใหญ่กับพระเจ้าสุรสีผู้น้องยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์โดยพระยาสุรสีไปเกณฑ์คนจากกัมพูชาตีหัวเมืองลายทางแม่น้ำโขงขึ้นไปถึงเมืองเวียงคุกส่วนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปชุมพลณเมืองนครราชสีมาแล้วยกกองทัพผ่านเมืองภูเขียวพร้อมกับตีหัวเมืองลายทางที่ขึ้นกับเวียงจันทร์แล้วไปบรรจบกันที่เมืองเวียงจันทร์เมื่อเจ้าพระยาสุรสีไปตั้งค่ายอยู่ใกล้เขตเมืองเวียงคุกในเวลานั้นคือบ้านไผ่ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก
ได้ตัดศีรษะชาวเมืองที่แข็งข้อเป็นอันมากแล้วเอาศีรษะใส่เรือให้หญิงลาวพายเรือขึ้นไปร้องขายหน้าเมืองปะโคเมื่อชาวเมืองเห็นก็เสียขวัญแล้วกองทัพสยามก็เข้าตีเมืองปะโคเมืองเวียงคุกได้ทั้งสองเมืองส่วนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพใหญ่ไปตีเมืองพรานพร้าวซึ่งก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่ในปัจจุบันตรงข้ามนครเวียงจันทน์ทหารสยามฆ่าทหารลาวตายเป็นอันมากรบกันอยู่4เดือนเศษพระเจ้าสิริบุญยสารเห็นเหลือกำลังสู้ไม่ได้จึงทิ้งเมืองพาราชบุตรและข้าหลวงลงเรือหนีไปกองทัพสยามเข้าเมืองเวียงจันทน์ได้ก็ลิบสมบัติเครื่องศาสตราวุธเป็นอันมากพร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมากรแก้วมรกตกับพระบางลงเรือข้ามฟากมาประดิษฐานไว้ที่ค่ายเมืองพานพร้าวก่อนและอัญเชิญลงไปยังกรุงเทพในเวลาต่อมาและมาปรากฏชื่อในพื้นที่จังหวัดหนองคายอีกครั้งก็คือยุคของพระเจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองนครเวียงจันทน์ได้แข่งข้อกับสยามในปีพุทธศักราช2369ทำให้รัชกาลที่3โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสศเป็นแม่ทัพหลวงพระยาราชสุภาวดีสิงหเสนีเป็นแม่ทัพหน้าไปปราบเวียงจันทน์โดยตั้งทัพที่เมืองพรานพร้าวเจ้าอนุวงศ์สู้ไม่ได้ก็หนีไปขอความช่วยเหลือกับยวนแม่ทัพใหญ่จึงส่งทหารเข้าไปเผาเวียงจันทน์เหลือไว้แต่วัดเมื่อเหตุการณ์สงบจึงยกทัพกลับกรุงเทพและให้พระยาราชสุภาวดีตั้งทัพติดตามตัวเจ้าอนุวงศ์ที่ค่ายพรานพร้าวและพระยาราชสุภาวดีได้สู้รบกับเจ้าอนุวงศ์อยู่หลายครั้งก็สามารถจับเจ้าอนุวงศ์ได้สำเร็จและนำตัวไปสำเร็จโทษที่กรุงเทพเมื่อการปราบเจ้าอนุวงศ์เสร็จรัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าให้ยกเลิกประเทศราชเวียงจันทน์และกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายข้ามมาอยู่ฝั่งขวาเกือบหมดสิ้นพระยาราชสุภาวดีเห็นว่าเมืองพานพร้าวเมืองปะโคและเมืองเวียงคุกที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงเห็นควรรวมเป็นเมืองใหญ่มาควบคุมดูแลเมืองที่อยู่ฝั่งซ้ายเพราะยังกระด้างกระเดื่องต่อสยามอยู่จึงขอพระราชทานตั้งให้ท้าวสุวธรรมมาบุตรอัคคหาสเมืองยโสธรหลานเจ้าพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขัตติยราชเจ้านครจำปาสักเชื้อสายเจ้าพระตาเจ้าพ่อวราชภักดีเป็นเจ้าเมืองเพราะมีความดีความชอบมากครั้งปราบเวียงจันทน์กับเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นหน่วยโสทิมหรือหน่วยกล้าตายเข้าโจมตีเวียงจันทน์อย่างกล้าหาญโดยพระยาราชสุภาวดีให้ท้าวสุวหาพื้นที่ตั้งเมืองเองท้าวสุวเห็นว่าบริเวณบ้านไผ่มีชัยภูมิเหมาะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคายตั้งให้ท้าวสุวทำมาเป็นพระประทุมเทวาภิบาลถือเอาดอกบัวในหนองคายมาเป็นสิริมงคลนามเจ้าเมืองหนองคายคนแรกเมื่อปีพุทธศักราช2370ซึ่งเป็นต้นตระกูลณหนองคายในปัจจุบันและให้เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองขึ้นกับหนองคายตั้งแต่นั้นมาในปีพุทธศักราช2381พระปฐุมเทวาภิบาลสุวรถึงแก่กรรมทรงโปรดเกล้าให้อุปหาสเคนบุตรท้าวสุวรเป็นพระปฐุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายคนที่2ลุถึงปีพุทธศักราช2420ได้เกิดกบฏห่อขึ้นพวกห่อยกทัพเข้ามายึดหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตต่อแดนยวนจนถึงฝั่งแม่น้ำโขงพระปฐุมเทวาภิบาลเคนไม่อยู่ไปราชการต้อนรับพระยามหาอมาตย์ที่บดีชื่นซึ่งมาตรวจราชการสักเลขที่อุบลราชธานีและยโสธรกรมการเมืองหนองคายและเมืองพลพิสัยทราบว่าพวกห่อยกทัพมาปล้นและยึดเมืองเวียงจันทน์ได้ก็พากันอพยพครอบครัวแตกหนีไปอยู่ตามป่าดงเมื่อพระยามหาอมาตย์ชื่นยกทัพมาถึงเมืองพลพิสัยและเมืองหนองคายไม่เห็นกรมการเมืองรักษาเมืองจึงสั่งให้ไปหาตัวมาประหารชีวิตเสียเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและทำการปราบห่อจนแตกถอยหนีไปอยู่ที่ทุ่งเชียงคำในปีพุทธศักราช2428กบฏห่อกำเริบอีกครั้งรัชกาลที่5จึงทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพเสด็จมาปราบจนพวกห่อแตกหนีไปอีกครั้งจึงได้สร้างอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิผู้ที่เสียชีวิตในการปราบห่อไว้ที่เมืองหนองคายเมื่อปีพุทธศักราช2429ตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายภายหลังได้ย้ายมาสร้างใหม่ในปีพุทธศักราช2492ตรงถนน3แยกทางเข้าเมืองจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นประจักษ์ศิลปาคมดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่
สำเร็จราชการมณฑลลาวพวนตั้งกองบัญชาการที่เมืองหนองคายนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์รส .112 กับฝรั่งเศสสยามถูกกำหนดเขตปลอดทหารภายในรัศมี50กิโลจากฝั่งแม่น้ำโขงจึงได้ย้ายที่บัญชาการมาตั้งที่เมืองอุดรในปีพุทธศักราช2436ในปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรขึ้นที่บ้านหมาแข้งเป็นศูนย์กลางมณฑลอุดรครอบคลุมอุดรขอนแก่นหนองคายเลยหนองบัวลำภูบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารในสมัยนั้นในปีพุทธศักราช2458เมืองหนองคายได้แยกตัวออกจากเมืองอุดรเมืองพลพิสัยเมืองรัตนวาปีและเมืองบึงกาฬจึงถูกโอนไปขึ้นกับเมืองหนองคายด้วยในปีพุทธศักราช2476ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอเมืองหนองคายจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดในปีพุทธศักราช2554ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2554โดยให้แยกอำเภอบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอซั่วพิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอศรีวิไลและอำเภอบุ่งค้าออกจากจังหวัดหนองคายให้ไปตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬจนถึงปัจจุบัน